วันนี้ก็มาแบ่งปันในพระเจ้าพระเจ้านะครับในหัวข้อที่เป็นเรื่องของซีรีส์เรื่องนิรันดรน,นะครับวันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะหนักนะครับนิดหนึ่งจะต่ไม่ได้ว่าใครนะครับเข้าใจผิดนะครับเป็นเรื่องนรกนะครับผมอธิบายเป็นสองตอนแล้วนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเอ่อทำไมเราต้องเข้าใจนิรันดรน,นะครับแล้วก็ตอนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการที่บอกว่ามีคําสอนผิดหรื่เรื่องนิรันดรยังไงนะครับวันนี้ผมมาลงลึกในเรื่องของคําว่านรกนะครับ ในลูกาบท 10, าที่10ข้อที่1 3บสถึงสิบนะครับบอกว่าวิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบตไซดาเพราะถ้าหากการอัศจรรย์ที่ทําในเมืองของเจ้าได้กระทาที่ไทระและไซดอนพวกเขาคงนุ่มข่มผ้ากระสอบนั่งจมกองขี้เท่าและกับใจใหม่นานแล้วแต่ในวันพิพากษาโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบาวกว่าโทษของเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปนาอุมจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือนะครับแต่เจ้าต้องลงไปเนเหวลนึกต่างหากนะครับ แล้วก็พีตอนนี้นี่นะครับพระเยซูพูดนะครับในพระธรรมลูกาลูกาเป็นหมอเป็นนักกดนักเขาเรียกว่าเป็นหมอจะบันทึกละเอียดมากเป็นนักประวัติศาสตร์ตอนนี้พูดถึงเมืองสองเมืองนะครับชื่อเมืองโคราซินและเมืองเบตไซดานะครับเมืองโคราซินคือเมืองอะไรนะครับเมืองโคราซินเป็นเมืองที่อยู่ในเขตกาลิลีนะครับอยู่บริเวณเขาใช้ฝั่งทางตอนเหนือของทะเลกาลิลีนะครับผ่างจากเมืองคาเปนาอูมเนี่ยสองไมล์ครึ่งนะครับเมืองคาเปนาอูมนี้นะครับ แล้วเมืองนี้ถูกทําลายโดยแผ่นดินไหวในปี400 400ปีหลังพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ไปนะครับจนสุดท้ายมีเมืองใหม่มาตั้งแทนเมืองโคราซินเชื่อเมืองเคอร์บาร์คาตาซานะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเบตไซดานะครับเป็นเมืองที่ถูกเรียกในสมัยนั้นว่าเมืองจูเลียสนะครับเป็นอยู่ทางตะวันออกกาลิเลียอันนึงอยู่ทางเหนือนะครับเป็น2ไมล์อีกอันนึงเนี่ยอยู่ใกล้เมืองคาเปนาอุมเช่นเดียวกัน ประมาณ9.7กิโลเมตรนะครับ <c oughs> ชื่อว่าจูเลียสนะครับทั้งสองเมืองเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเมืองคาเปนาอูมเนี่ยเป็นเมืองคล้ายๆเมืองท่าคิเลกคล้ายๆเมืองชายแดนนะครับแต่ที่สำคัญคือนอกจากเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อระหว่างพรมแดนของเขตกาลิลีในการปกครองของเฮโรนี่นะครับยังเป็นเมืองที่เป็นเมืองชายแดนแล้วก็เป็นเมืองท่าด้วยเป็นเมืองที่มีการเดินทางในทะเลสาบกาลิลีแล้วไปขึ้นตรงนั้นด้วยเป็นทั้งเมืองท่า เป็นทั้งเมืองอชายแดนนะครับและที่สําคัญทุกคนที่จะลงมาที่อียิปต์จะผ่านอิสราเอลนี้นะครับจาเป็นต้องผ่านเมืองคารบานาอุมทั้งหมดเพราะว่าเมืองคารบานาอุมนี้นะครับเป็นเมืองที่ต้องเก็บภาษีนะครับเพาะว่ามันจะมีถนนอันหนึ่งนะครับ<ม>ที่เป็นถนนที่เป็นถนนสําคัญในการเดินทางถนนนี้จะต้องผ่านเมืองคารบ <Ross> านาอูเพราะฉะนั้นเมืองคารบานาอูเป็นเมืองที่มีคนเก็บภาษีอย่างมัทธิวแล้วก็ร่ํารวยมากนะครับแล้วก็เมืองคารบานาอูมเนี่ย เป็นเมืองที่รวยมากแล้วก็เป็นเมืองที่พระเยซูนี่นะครับไม่ไปประกาศข่าวประเสริฐในซามารีเลยพระเยซูประกาศแค่เยรูซาเลม็มและข้ามไปเลยนะครับเคยไปคุยกับคนที่บ่อน้ําครั้งเดียวแล้วก็ข้ามไปทาพันธกิจเกือบทั้งหมดของพระเยซูนี่นะครับอยู่บริเวณเมืองคาร์เปนาอุมทั้งหมดหรือจะเรียกอั N G Jesus นหนึ่งว่าซิตี้ออฟจีซัสนี่เองนะครับแบบว่าพระเยซูนะครับทาพันธกิจที่เมืองเบตไซดาแล้วก็เมือง โคราซินซึ่งเป็นเมืองรอบๆข้างคาปูนอูม่นเองนะครับแล้วพระเยซูเนี่ยบอกว่าการอัศจรรย์ที่ทำเนี่ยนะครับพระธรรมยอนเคยบันทึกว่าถ้ามากขนาดเนี้ยถ้าการอัศจรรย์มันมากขนาดที่ทํานี้นะครับไม่สามารถบันทึกลงหนังสือได้การอัศจรรย์ที่เราเห็นในพระคัมภีร์นี่นะครับถูกบันทึกไว้ประมาณถ้านับเป็นเป็นเวลานะจริงจริงนี้นะครับประมาณ10กว่าวันเองนะครับที่ถูกบันทึกไว้จริงๆที่เหตุการณ์ที่พระเยซูทําอัศจรรย์ที่เหลือนี่ครับเยอะมากจนไม่สามารถหาหนังสือมาเขียนได้ว่าพระเยซูบอกว่า พระเยซูนี่นะครับเจอคนหกพันคนจริงๆเนี่ยชนะผู้หญิงเด็กก็สี่หมื่นนี่นะครับรักษาทุกคนหายหมดพี่น้องถ้ามาจดเป็นบันทึกนะครับไม่มีเวลามาลง YouTube YouTube ระเบิดแน่ๆนะครับพระเยซูนี้นะครับทาหมายสําคัญอัศจรรย์จำนวนมากมหาศาลจริงๆจนพระเยซูพูดในพระธรรมลูก,กาบทที่สิบอกว่าวิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบตไซดาถ้าการอัศจรรย์ขนาดนี้นะครับทาให้กับเมืองไทระไซดอนไทระไซดอนคือเมืองอะไรครับ เมืองกําเนิดของเยเซเบลคนคานาอันนี้นะครับก่อนที่พี่ก่อนที่อิสราเอลจะเข้ามานี้นะครับยึดครองพื้นที่ของอิสราเอลอยู่แล้วก็ถูกโยชูวาไล่ไปไป,ไปอยู่ไหนครับไปอยู่ไทรัสและไซดอนไงเป็นชาวฟินิเชียนนะครับพูดง่ายนับถือพระบาอันเอาลูกลุยไฟเลวร้ายสุดๆเลยนะครับเมืองไทรัสและไซดอนเต็มไปด้วยรูปเคารพจนมีคนเก่งนะครับชื่อเยเซเบลมาเป็นภรรยาของกษัตริย์อิสราเอลเมืองไทรัสไซดอนนี้นะครับเป็นเมืองที่เลวร้ายมาก แต่ก็ไม่กลับใจนะครับแต่พระเยซูบอกว่าถ้าการอัศจรรย์ระดับนี้ทําให้ไทระและไซดอนเห็นนี่นะครับรับประกันเลยว่าเขาต้องกลับใจแน่ๆแต่เคาว่าไงครับพระเจ้านี่นะครับมีความยุติธรรมใครนี่นะครับต้องรับโทษนี่นะครับสมควรแก่เหตุทุกคนพระเจ้ารู้ว่าไทระไซดอนให้แค่นี้ควรจะต้องตัดสินใจว่าจะกลับใจหรือไม่กลับใจเพราะถ้าให้มากกว่านี้กล้กลับใจหมดมันก็จะไม่ยุติธรรมพระเจ้าก็เลยทาการอัศจรรย์ระดับหนึง่ง แต่เมืองโคราซินและเมืองเบไสไซดานเนี่ยการอัศจร,รมากมายมหาศาลแต่ไม่กลับใจและฟังดีนะครับพระกมีบอกว่านะครับในวันพิพากษาโทษของเมืองไทระและไซดอนจะเบากว่าเจ้านะครับในภาษาตรงนี้นะครับใช้คําว่าในวันพิพากษานะครับใช้คําว่า ανε อเน κ โทเท ρ ο สนะครับแปลว่าในวันพิพากษาเนี่ยโทษของไทระและไซดอนเนี่ยจะพอทนได้มากกว่าโทษที่เกิดขึ้นจาก เมืองเบ็ดสดแล้วก็โคลาซินพรกคัมภีบอกว่าจะทนได้มากกว่านะครับเช่นโทษนะครับถ้าผมเนี่ยมีบาดเล็กไม่ได้หลายแหล่งมากแต่ถ้าผมโดนไฟอยู่ดีนะครับเผ่ามือผมทั้งมือเนี่ยผมอาจจะรับไม่ได้อยู่ในระดับที่ผมทนไม่ได้นะครับผมก็เลยจริงๆเนี่ยพรกคัมภีนะครับไม่ได้เคยให้รายละเอียดชัดเจนนะครับว่านาลกมีกี่ขุมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับพี่น้องอยากเข้าใจผิดวรรณกรรมคลิสเตียนหลายอันนะครับที่ท่าไม่อ่านเนี่ยจะมีการลงโทษ หลากหลายรูปแบบพระคัมภีร์ไม่เคยเขียนนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยจากการอ่านพระธรรมตอนนี้ในลูกาสิผมเชื่อว่านะครับมันจะมีการลงโทษที่หนักกว่าสําหรับคนที่ทําเรื่องที่เลวร้ายกว่าน่นแน่นอนชัดเจนนะครับพระเจ้ายุติธรรมพิเศษขึ้นไปบนสวรรค์นี้นะครับถ้าเราทําเพื่อจะให้คนรักเรานี้นะครับเราก็ได้บําเหน็จไปหมดแล้วบนสวรรค์ก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ว่าคนที่ทํามากเช่นผมรับใช้พระสัตว์ซื่อมากนะครับวับนวัน ตั้งใจรับใช้พระเจ้าในของประชาความสามารถผมเต็มที่แน่นอนขึ้นไปนบนสวรรค์ผมต้องมีบัณฑ็ตมากกว่าอีกคนที่บันดันไม่ทําเลยเลยสนใจแต่จะทําธุรกิจตัวเองสนใจแค่ว่าวันนี้ฉันจะมีเงินมากขึ้นขนาดไหนสนใจแต่จะแต่งตัวสนใจแต่จะซื้อเครื่องประดับนู่นนี่นั่นนะครับแน่นอนผมก็ต้องมีบัณฑิตมากกว่าพระเจ้ายุติธรรมเหมือนกันพระเยซูเป็นคนบอกเองว่าในการลงโทษในวันพิพากษานะครับโทษของทราและไซดอนเนี่ยจะพอรับได้มากกว่าโทษที่เกิดขึ้นกับเบรตไซดาและโคเลสี ผมเดาว่านะครับแล้วพี่น้องฟังดีนะครับในนรกนี้นะครับมันมีระดับของความรู้สึกเหมือนปัจจุบันเหมือนกันหมดเลยเช่นร้อนจังเลยเปิดแอร์ได้ไหมหนาวจังเลยขอพ่อห่มได้ไหมมันมีระดับของความรู้สึกที่เหมือนกับมนุษย์บนโลกทุกประการแบบว่าันั่นจะมีการทุกทรมานที่มากกว่าอีกเมืองหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจฟังดีนะครับอันนี้ไม่เคยเขียนในพระคัมภีร์แต่ผมเชื่อแบบนี้ส่วนตัวนะครับว่าน่าจะมีการลงโทษในระดับที่สูงกว่านะครับ คนที่ทําทําบาปตกไปในนรกนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีการทุกข์ทรมานที่รับได้พอรับได้มากกว่าอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นข้อสังเกตจากพระวจนะต,ตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนรกว่านารกเนี่ยอาจจะมีเป็นไปได้ฮะว่าจะมีการพิพากษาและลงโทษที่หนักกว่านะครับแต่ว่าเพื่อเราจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมขอทวนเพื่อจะอัดเป็นบีโอนี้นะครับเกี่ยวกับพระเจนะพระเจ้าเนี่ยพระธรรมลูกาสิบหกพูดถึงเรื่องนรก จากคําอุป,ปมาบางทีจะไม่คำอุป,ปมาเพราะพระเยซูชอบยกเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐีและลาซารัสนะครับในลูกาบทที่16บหข้อที่สิบนะครับบอกว่ายังมีเศรษฐีนุ่งหม่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อละเอียดรับประทานอาหารอย่างนี้ทุกคนต้องฟังดีนะครับผ้าป่านสีม่วงนี่นะครับในกระบวนการทําสีของความของยิวโบราณนี่นะครับทาสีม่วงเนี่ยต้องไปเก็บหอยประหลาดอันหนึ่งมานะครับมาอบแห้ง มาตามาตำ,มาตำผมเคยไปดูนะครับแล้วก็ไปทปําปฏิกยาเคมีบางอย่างเพื่อให้ผ้าเป็นสีม่วงพูดง่ายผ้าที่มีสีม่วงเนี่ยมีต้นทุนสูงในการยอมมากพูดง่ายผมแปลเป็นภาษาปัจจุบันให้ฟังก็ได้มีเศรษฐีคนหนึง่งเต็มไปด้วยกระเป๋าหลุยวิกตองเต็มไปด้วยเสื้อเวอร์ซาชช่ใส่เสื้อแบรนด์เนมทุกตัวนะครับรับประทานอาหารมิชลินสตาร์ทุกมือ้อรับประทานอาหารในห้างทุกมือ้อรับประทานอาหารอย่างปราณีทุกวัน น้องฟังดีนะครับคริสเตียนนี่นะครับไปทานบุฟเฟ่อะไรดีๆได้นะฮะไม่ได้เป็นความบาปแต่พี่น้องฟังดีนะครับบุคลิกภาพของเศรษฐีที่ใช้ชีวิตหรูหราแบบนี้นะครับสนใจแต่เรื่องตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับสารบุญการเอาเงินไปใช้ในเพื่อการแต่งตัวให้ตัวเองนะมีสิ่งที่สําคัญจําเป็นนะครับนะครับอาหารก็กินแบบทำซับเพื่อกินแล้วก็แต่งตัวกินแล้วก็แต่งตัวนะครับตลอดเวลาผมว่าชีวิตไม่ต่างกับนกแก้วเลยนะฮะ สวยงามเพื่อตัวเองสะท้อนมุมมองของความคิดของคนที่ไม่ได้ถูกบังเกิดใหม่เพราะอะไรฮะในลูกาบที่สิบบอกเยี่สิบบอกว่าและมีขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านเศรษฐีในเทนภาษากรีกนะครับลาซารัสเนี่ยนอนอยู่ตรงนั้นมานานแล้วนอนมาเรื่อยๆคํำนี้เป็นคําเดียวที่ใช้กับคนง่อยที่ประตูงามก็คือนั่งขอทานอยู่ตรงนั้นเนะี่ยคนนี้ประจําเลยนั่งขอทานอยู่ที่นี่มุมนี้ลาซารัสก็เหมือนกันผมเดาว่าน่าจะเป็นก็เป็นขอทานเนี่ย คือนั่งขอทานอยู่ตรงหน้าบ้านเศรษฐีประจําอยู่ตรงนั้นเลยเศรษฐีคนนี้เห็นผู้ชายคนนี้ตลอดเวลานะครับทั้งไม่แยกขนาดไหนครับมีแผลทั้งตัวไม่มีข้าวกินนะครับจนสุนัขเนี่ยในพันพี่บอกเขาค่ายจะกินเศษอาหารจากโต๊ะเศรษฐีแม้สุนัขก,ก็มาเลียเผาแต่คํานี้ใช้คาว่าดีไซน์นะครับแปลว่าปรารถนาแต่อาจจะไม่ได้รับการตอบสนองผู้ชใช่ไงผู้ชายคนนี้นะครับนั่งขอทานอยู่หน้าประตูเห็นทุกวัน แต่แม้จะเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะนี่นะครับเศษฐีคนนี้ไม่เคยสนใจที่จะเอาอะไรให้เขาเลยเป็นแผลมีเหลือล้นเพื่อตัวเองเท่านั้นพี่น้องถ้าวันนี้นะครับท่านดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็แอบอ้างพระเจ้านะครับบางทีท่านอาจจะมีฐานะระดับหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับมันไม่ไม่ใช่คนรวยผิดนะอย่าเข้าใจผิดแต่ถ้าท่านนะครับสนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือการกินวันๆน,นะครับท่านไม่เคยสนใจอะไรเลยที่เกี่ยวกับนิรันดร์น,นี่นะครับ ท่านกาลังสะท้อนของบุคลิกของการที่ไม่ได้ถูกบังเกิดใหม่ไม่มีลูกพระเจ้าคนไหนที่มีพระวิญญาณผู้รักคนที่จะไม่รอดมากขนาดนี้นะครับสาลวนอยู่แต่กับเรื่องของการกินและการแต่งตัวท่านมีพระวิญญาณน,น้อยในชีวิตจริงๆท่านอาจจะไม่เป็นคนที่บังเกิดใหม่ซึ่งท่านผมไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญพระคัมภีพีต,ตอนนี้นะครับเตือนบอกว่าไม่ได้บอกคนรวยผิดนะครับคนรวยหลายคนก็เป็นคนรักพระเจ้าพระเจ้าใช้เขาแต่ประเด็นคือถ้าท่านเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่สาลวกนกับเรื่องตัวเองนะครับ ไม่มีใจเมตตานะครับแม้แต่เศษอาหารยังไม่ตกไปถึงคนที่เขาลําบากอยู่ต่อหน้าเห็นทุกวันนะครับก็ยังไม่เลยนะครับเศรษฐีคนนี้ไม่ได้ไปนรกเพราะรวยนะครับแต่เขาใช้ความมั่งคั่งสําหรับและเกียรติยศสำหรับตัวเองเท่านั้นจนหลงลืมไปเจ้ามีอะไรนะครับอเมริกันดีมันนึงจะมีเจ็ตนะครับมันนึงจะมีเรือยอชนะครับแต่สมมติขับไปเรื่อยๆนะครับตกนรกไปในที่สุดแต่อีกมุมหนึ่งนะครับเขาเนี่ย พระเจ้านี่นะครับดูแลทุกคนลักษณะชีวิตเหล่านี้นะครับสะท้อนออกมาจากความคิดของการที่เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์น,นะครับที่สําคัญพี่น้องฟังดีนะครับเชื่อว่าท่านเป็นคนบาปตายแล้วพระเยซูฟื้นคือพระชนท่านขึ้นขึ้นมาแล้วก็ยกโทษความผิดบาปของท่านท่านเนี่ยมันมีหนี้หนี้ที่ถูกยกให้มันฝังใจอยู่ว่าท่านเนี่ยมีคนมายกหนี้ให้คนที่มียกถูกยกหนี้ให้อย่างนี้มีใครเหรอรับจะดำเนินชีวิตแบบนี้ เขาคงสารวจนที่จะรู้สึกตอบแทนเจ้านายของเขาอย่างไงคนที่มาช่วยเขายังไงตลอดเวลาคงไม่นั่งมานั่งสารวนเกับว่าวันนี้ฉันจะทํานู่นนี่นั่นท,ทําธุรกิจไม่ผิดนะครับแต่ทําเพื่ออะไรหรือแค่แอบอ้างชื่อพระเจ้าเพื่อจะหวดร่ำอบรวยในที่สุดสุดท้ายมันไปจบที่ความสุขของท่านหรือความสุขของคนของพระเจ้าหรือความสุขของหรือความเป้าหมายของพระเยซูกันแน่คนผู้ชายคนนี้นะครับไม่เคยสนใจคนยากจนที่อยู่ตรงหน้าบ้านเขาเลยทั้ พี่ต้องฟังดีนะครับผมไม่ได้บอกคนร่ำรวยผิดนะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยเลยแต่ถ้าท่านนะครับไม่เคยมีใจเหมือนกับพระเยซูเลยนะครับแปลกจริงๆนะครับในลูกาบทที่สิบหกข้อยีบสองบอกมาอีกบอกว่าอยู่มาคนขอทานนั้นก็ตายแล้วเหล่าทูตสวรรค์แนะนาเขาไปที่โอของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้ตายทั้งคู่นะครับเวลาท่านตายปุ๊บนะครับจะมีทูตสวรรค์มานําท่านถ้าท่านเป็นผู้เชื่อนะครับก็ขึ้นไปบนสวรรค์ถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่เชื่อนะครับ ไม่มีชื่อจดไว้ในแผ่นดินสวรรค์ก่อนที่พระเยซูจะกลับมานะครับท่านก็ลงนรกไว้ง่ายผมไม่รู้ว่าท่านจะไปไหนจริงๆมีแต่ท่านเท่านั้นที่รู้มันนั้นมีพี่น้องดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าที่พระเจ้ามารับคนไปก่อนนะครับคนทั้งบทไปหมดยกเว้นสิยาบิบาลคนเดียวผมบอกว่ามันจะไม่ใช่เป็นบทนี้นะครับสอบ,บอไปด้วยนะครับหมายว่าไงครับพี่น้องอย่าประมาทนะครับอย่าท่านหลอกหลอกใครก็ได้นะครับคนที่ท่านหลอกได้อาจจะมีเขาขึ้นมาว่าแบบโง่นี้นะครับ แต่พี่น้องพี่ทั้งหลอกพระเจ้าไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องความเป็นความตายสุดท้ายท่านจะเป็นนรกนะครับในข้อยี่สานนะครับบอกว่าและเมื่ออยู่ในนรกนะครับเป็นทุกทรมานยิ่งนักเศรษฐีแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและสาล,ลาสลัลต์อยู่ในอกของเขาแล้วก็มีตอนนี้เปิดเผยความจริงอันนึงในเรื่องของนรกว่ามีสติสัมปัญญะแล้วก็มีตอนนี้ใช้คําว่าเป็นทุกทรมานอย่างยิ่งนะครับในคำนี้นะครับในคําว่านารกตัวนี้ใช้คําว่าฮาเดสแปลว่าแดนผู้ตายนะครับ แล้วคเนี้เป็นคําทางกายภาพที่ใช้ว่าอัพโรที่แปลกันยกตาขึ้นสูงหมายว่าในนรกนี่นะครับมีตาด้วยมีตามองระดับนี้แล้วยกขึ้นไปเหมือนบนโลกทุกประการเลยนะครับหมายว่ายังมีไอโอวาที่เรียกว่าตาในมัทธิวสิบแปดข้อแปดเก้าบอกอีกเลยครับบอกว่าด้วยเหตุนี้ท่านมือหรือเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิดจงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือและเท้าด้วนแปบลบว่าอาจะมีก่อนตอนเข้าจะมีเท้าด้วนมือด้วนได้นะครับ ดีกว่ามีสองมือสองเท้าแต่ถูกทิ้งลงไปในไฟที่ไหม้เป็นมิดแหมว่าในนรกนะครับมีมือมีเท้ามีลิ้นด้วยบอกเอาน้ํามาแตะลิ้นได้ไหมมีลิ้นด้วยมีตาด้วยมีมือมีเท้าด้วยถ้าตาท่านทาให้ท่านหลงผิดจงควักออกแล้วโยนมันทิ้งเสียจากท่านซึ่งจะเข้าสู่ชีวิต้วยตาข้างเดียวยิ่งดีกว่ามีตาสองตาและถูกทิ้งลงไปในไฟนรกพระคัมภีร์บอกชัดว่ามีอวัยวะมีความรู้สึกทุกประการนะครับ และคำที่เจ๋งมากๆก็คือว่าคำว่าทรมานตรงนี้นะครับใช้คำว่าบาสนอสที่แปลว่าทัช stone นะครับทัช stone ก็คือหินซิลิก้านะครับที่ใช้โลหะขูดแล้วโลหะเนี่ยจะจะกลายเป็นสีติดอยู่บนหินเพื่อจะดูว่าเป็นทองคําเป็นเงินหรือเป็นอะไรต้องขูดดูเนื้อในดูก่อนนะครับคําเนี้ถูกใช้ในเรื่องภาพของหมาว่าต้องขูดแดงมากเลยแบบว่าภาพเปรียบเทียบเนี่ยเป็นภาพของการที่ใช้อุปกรณ์ทรมานเพื่อค้นความจริงในในภาษาเดิมนะครับ หมายถึงการทรมานอย่างโหดเยี่ยมเจ็บปวดจากโรคไข้เจ็บเวลาท่านเป็นโรคอะไรเจ็บปวดนี่นะครับมันทรมานจริงๆเลยนะครับแล้วมันมีทรมานไม่เท่ากันด้วยนะครับท่านอาจจะเคยจัดแรง์กิ้งว่าป่วยครั้งนี้ทรมานที่สุดทั้งนั้นยังน้อยกว่าแน่นอนในนรกนี่นะครับพระบีบอกว่าเศรศฐีนี่นะครับไม่โดนทรมานธรรมดานะครับโดนทรมานอย่างโหดเหี้ยมเค้นให้สุด ทรมานให้ถึงจุดตอกเล็บหรือเปล่าผมไม่รู้มันมีไม่เคยเขียนนะครับมีแต่ไฟนระกเผาอาจจะคนนี้อยู่ที่ร้อยอยู่ที่สามพันองศาคนนี้หนักหน่อยไปห้าพันองศามีการทรมานผมไม่รู้นะครับตรงน,นี้ไม่มีไม่ได้เขียนแต่พี่บอกชัดเจนว่าจะทุกทรมานเป็นบาสนนสจะทุกทรมานแทบตายเหมือนดนทรมานเพื่อคั้นความจริงนะครับในในหนังเกี่ยวกับเรื่องของอานาซีนะครับ จะมีตอนหนึ่งที่ชื่อว่า Butcher of อ e o n นะครับเป็นนายทหารคนหนึ่งที่เวลาเขาจะค้นความจริงจากคนยิวนะครับเขาใช้วิธีถลกหนังเขาพูดกับเหยื่อบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะที่จะถลกหนังออกมาไม่ให้หนังเนี่ยมันขาดจากกันแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้ทรมานเหยื่อคนหนึ่งเพื่อจะให้อีกคนหนึ่งดูเป็นเนเพื่อจะแจ้งออกมาในสุดท้ายนะครับผู้หญิงคนนี้ในหนังนี้นะครับออกมาเขาก็วิ่งหนีไปเพื่อใช้รถไฟชนตายเพราะภาพที่เห็นมันทุกทรมานมากๆพี่น้องนี่แหละ ลากศัพท์ของเขาว่าบาสนอสหรือการทุกทรมานจนแทบจะอย่างโหดเหี้ยมที่สุดมันจะมันจะมีความทุกทรมานได้ยังไงถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะมีความรู้สึกเจ็บปวดอย่างนี้ทุกประการจะมีความทรมานนี้ทุกประการแล้วบัมบี้บอกว่าบาสนอสนี่คือความทรมานที่เกิดจากโรคภยัยโรคภัยนะครับเจ็บคอเจ็บข,บขาปวดแขนทุกทรมานใจมากๆบางคนก็เลยอยากตายเวลาป่วยนี่นะครับแต่ว่าไงครับนี่แหละการลงโทษในโลกมือแมันเป็นคําสั้นๆทุกทรมานยิ่งนัก แต่ผมอธิบายท่านเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นความทุกข์ธรรมดามันเป็นความทุกข์แบบโหดเที่ยมนะครับมีสติสัมปชัญญะมีตาเงยหน้ามองได้มีความรู้สึกทุกประการและเจ็บปวดแบบแสนสานี่แหละนรกบึงไฟนี่แหละท่านที่ท่านไปนประกาศข่าวประเสริฐท่านช่วยคนบางคนจากนรกบึงไฟเห็นไ,ไหมครับในลูกาบทที่16ข้า24นะครับเศรษฐีจึงลองว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด ขอให้ลาซาลต์เอาปลายนิ้วจุ่มน้ํามาแตะลิ้นเห็นไหมมีลิ้นข้าพเจ้าให้เย็นมีรู้สึกร้อนมีรู้สึกเย็นด,ด้วยข้าพเจ้าราทุกทรมานในเปลวไฟนี้นะครับอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ามีชีวิตจะได้ของที่สำหรับตัวแต่ลาซาลัสได้ของเลวบัดนี้เขาได้รับการเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความทุกข์ทรมานหมายว่ไงครับเล้าโลมคือจําเรื่องเดิมได้มันเคยทุกทรมานขอเศษอาหารนอนอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับ พอมันขึ้นไปบนสวรรค์ก็ได้รับการเลาลงไงมันจําเรื่องเดิมได้ก็เลยมีการปลอบใจมีการเช็ดน้ําตาในนรกนี่นะครับมันมีเรื่องของความทุกข์ทรมานหมายว่าไงครับเศรษฐีมีลิ้นในความในคําว่าทุกตำทุกตรงนี้ใช้อีกคํานึงนะครับใช้คําว่าโอดูนาโอที่แปลว่าเจ็บปวดแบบสาหัสทรมานทุกระทมพระคัมภีร์นะครับบอกชัดเจนเลยว่าในนรกที่เาสัตร์ไปนี่นะครับเจ็บปวดสาหัสทรมานทุกระทม ท่านเป็นคนที่รับพระพรมากเพราะท่านมาฟังเรื่องนรกก่อนที่ท่านจะต้องไปสักที่หนึ่งนะครับแล้ววันนี้ท่านสามารถหลุดจากนรกได้ถ้าท่านเลิกพฤติกรรมที่นําไปสู่ความตายหมกมุ่นทางเพศนะครับโกงนะครับสารวนกับตัวเองสิ่งเหล่านี้จะพฤติกรรมที่นําไปสู่ชีวิตที่ไม่เป็นชีวิตอิสระความเน่าเปื่อยนีนสุดในแผ่นดินนรกนะครับในข้อยี่สิบหกนะครับบอกอย่างชัดเจนว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแรกคือมีความรู้สึกชัดเจนเรื่องที่สอง ไม่มีความเมตตาในนรกแน่ๆไม่มีการอยู่ดีๆโอเห็นแก่แม่เขาเป็นคริสเตียนเอาขึ้นมาไม่มีนะครับลูกา16 26บอกว่าระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อถ้าผู้ใดรัรถนาจะข้ามจากที่นี่ไปที่เจ้าก็ไม่ได้จะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้พี่น้องพี่น้องฟังดีนะครับเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ผู้จาได้ว่าตัวเองเคยเจ๋งขนาดไหนจนจนทุกทรมาจนจนจนจ่องกรอบ สนรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกว่ามันไม่มีหวังแล้วขอแค่เรื่องเล็กมากเลยนะครับบอกว่าลาซาลช่วยเอานิ้วเนี่ยไปแตะน้ําไม่ต้องเย็นก็ได้นะครับมาแตะปลายลิ้นหน่อยได้ไหมแล้วขอกับขครขอกับอับราฮัมอับราฮัมเป็นเป็น,ปนอู่ทวดทวดทวดของเขาเพราะว่าเป็นเชื้อสายอิสราเอลอับราฮัมก็สงสารเศรษฐีคนนี้มากเป็นลูกหลานอิสราเอลแตอ่อับอับราฮัมบอกว่ามันทําไม่ได้ แค่น้าหยดเดียวก็ช่วยเจ้าไม่ได้มันเป็นเรื่องเมตตาน้อยมากนะครับขอน้อยมากขอน้อยที่สุดขอน้าหยดอยมาแตะลิ้นแค่ครั้งเดียวก็รู้แล้วมันจะไม่ไม่เย็นอีกก็ขอแค่เนี้ยไม่ได้ฮะหมายว่าไงไม่มีความเมตตาเนี่ยนะรกไม่มีการกลับใจอีกทุกคนต้องรับผิดชอบผลของการกระทำอันโง่เขลาบาปัญญาบนโลก เศรษฐีรู้ว่าตัวเองไม่สมควรได้รับพระคุณขอเศษน้ําแค่หยดเดียวนะครับเหมือนกับเศษอาหารที่ให้กับลาสลัดแต่แน่นอนครับเขารู้ว่าตัวเองไม่สมควรจะรับอะไรในสถานที่ที่มันแย่ขนาดนั้นเขาร้องขอความกรุณาและแน่นอนอับราฮัมบอกว่าไม่มีเมตตาในนรกอีกเลยไม่มีอีกแล้วหมดแล้วหมดการกลับใจใหม่แล้วไม่มีทางหนีอีกแล้วนะครับท่านเป็นคิดเสียนทําอะไรจะพูดอะไรตัดสินใจดีๆนะครับวันหนึ่งปากจะจะนําท่านไปนรกก็ได้ผมไม่รู้นะครับ แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเลิกเป็นคิดเสียนชายแดนบอกว่าทาแค่นี้จะตกนรกเลยอาจารย์ก็เลิกเป็นคิดเตียนชายแดนรรหว่างแดนสวนรรค์กับแดนนรกได้แล้วคุณจะไปนสนใจว่าจะรับบาเหน็จเท่าไหร่ไม่ใช่มันมัวกลัวว่าจะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์มาอยู่บทนี้ก็เอาเรื่องบทที่เป็นดินทาบทนนไปพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นระวังเนี่ยปากท่านจะนําดึงเหมือนเหมือนไอ้ไอ้เนี่ยวปลาเนี่ยดึงท่านลงมาในนรกบึงไฟ และที่นั่นมันไม่มีความเมตตาบอกว่าไอ้คิสเตียนความเชื่อตายแล้วไอ้คิสเตียนชอบนินทาไอ้คิสเตียนชอบทําบาปไอ้คิสเตียนชอบนินทาปากมันว่างมันก็เลยพามไปนระกมันไม่มีการแก้ตัวแล้วท่านเข้าใจผิดไปหรือเปล่าน้ําหยดเดียวยังไม่มีเมตตาเลยทําไม่ได้เลยนระกไม่มีการเมตตาอีกแล้วเป็นที่ที่ตัดขาดจากความรักตัดขาดจากพระเจ้าตัดขาดจากพระกรุณาทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัส จะทำอะไรหัดเกงใจพระเจ้าบ้างกลัวกันไหมน้องเนี่ยนะครับอย่าไปเลยไม่เวิร์กเข้าใจไหมครับพูดไม่ได้พูดแล้วตายพูดแล้วพูดแล้วนำความเน่าเปื่อยมาในชีวิตพี่น้องเข้าใจไหมไม่มีทางกลับไม่มีพระคุณไม่ใช่สิบปีนะครับไม่ใช่ร้อยปีนะครับพันปีก็ไม่ใช่นะครับนิดนิรันโดน มันไม่ขึ้นอยู่หรอกว่าท่านทําบาปนานเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าท่านทําบาปเรื่องอะไร <c oughs> ท่านกล้าดียังไงนะครับพระเจ้าผู้ทรงประชวมาตายถ่ายบาปท่านโดนแท้เคียนจนหลังเวอะจนตัวตนดูไม่เป็นมนุษย์แล้วท่านก็เหยียบย่ำพระโลหิตพระเยซูใยการทาชั่วทําเลวเหมือนเดิมยังไม่กลับใจอีกสมควรแล้วที่ท่านจะไปถูกรับโทษประหารในนรกบึง <ừng> ไฟในที่สุดทา่านก็เพียงบันทึกไว้อีกนะครับบอกว่า เรายังจดจําผูกพันกับคนที่เคยรู้จักบนโลกในลูกาสิบหกยี่สิบเจ็บอกว่าบิดาเจ้าข้าขอให้ลาสลัดไปยังบ้านข้าพเจ้าให้สลัดเป็นพยานเพื่อมีให้มาทรมานที่นี่ห่วงญาติอีกนะครับอับราฮัมก็บอกว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและศาสดาพยากรณ์คนฟื้นจากความตายก็ไม่เชื่อท่านยังจดจําอาม่อาเตียลูกชายภรรยาทุกทกคนได้แต่ท่านจะมีความรู้สึก เสียใจซ้ำๆกับความผิดพลาดของท่านนอกจากความทุกข์ทรมานทางร่างกายแบบแสนสหาหัสนี้นะครับมันยังเต็มไปด้วยความรู้สึกโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่มีความรักมันไม่มีแสงสว่างมันไม่มีแสงฉายของความรักของพระเจ้าในนรกที่ไปนี่นะครับความทุกข์ใจที่เศรษฐีได้รับนะครับไม่ใช่เป็นความทุกข์ใจปกติตรอมใจเสียดายอิจฉาเกลียดชังห่วงใยคนบนโลกรู้สึกผิดรู้สึกว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วอยากจะเป็นซึมเศร้า บางคนในโลกนี้ก็ฆ่าตัวตายจบชีวิตที่เขาะจะหายเศร้าแต่ที่นั่นไม่มีความเศร้ายังบันทมอยู่ยังยังยังระทมอยู่วนเวียนอยู่ในวังเวียนของความคิดจิตใจที่คนที่เคยฝังตัวอยู่ในบ้านไม่รู้จะไปไหนนี่นะครับสุดแสนจะทรมานนี่แหละือความรู้สึกความคิดจิตใจของคนที่ต้องลงไปที่นัน่นพกทรมานทางร่างกายจิตใจหิวร้อนและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนอีกเลย สองเทศสวิกาบทที่1ข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับและที่จะส่งให้ท่านทั้งหลายได้รับความยากลําบากนั้นเพื่อได้รับการบรรเทากับเราเมื่อพระเยซูจะปรากฏพระองค์จากสวรรค์พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะรับโทษอันเป็นความพินาศพินาศร่างกายพินาศจิตใจพินาศท,ทุกอย่างนิรันนิรันก็คือนิรัน นิรันด์ไม่ใช่แั๊บหนึ่งนิรันด์ไม่ใช่สามพันปีไม่ใช่ไม่ใช่หนังจีนไม่ใช่บําเพลพจน์ไม่ใช่ไม่มีพ้นไปจากพระพักขององคผ์ผู้เป็นเจ้าและจากสง่าราสีพราอนุภาพของพระองค์มีเหวใหญ่กั้นอยู่ไม่มีทางกลับมาได้แล้วทีน,นี้นิรัดนดร์เราต้องหยุดแกล้งโง่นะครับว่ามันไม่มีสิ่งนี้มันมีจริงๆพระคัมภีร์เขียนชัดเจนว่านรลกคือนรกนะครับ ในนรกไม่มีอะไรจะเยียวยาใครได้มีความสับสนไร้หวังวุ่นวายครอบครองใจไม่มีพระคุณไม่มีความหวังอีกแล้วมีจากความดื้อด้านโง่เขลาเย่อหยิ่งก็พังคลายลงจากความดือ้อไม่ไม่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับเป็นคิดเสียนชอบเวียนไปตามบทต่างๆสารวนชอบนินทาจับกลุ่มผู้จาแง่ลบถึงผู้นำนูนี่นั่นน,น,นะครับพี่ต้องฟังดีๆผมฟังผมดีนะครับผมเป็นห่วงท่านนะครับนรกไม่มีจริงๆนะครับ แล้วมันมีคริสเตียนที่เคยขับผีพระเยซูว่าไอคนชั่วเราไม่รู้จักเจ้าพระเจ้าไม่ได้มาล้อเล่นกับท่านเรื่องนี้ถ้าพระองค์ล้อเล่นพระองค์คงไม่ส่งพระเยซูลงมาตายแทนท่านพระองค์เอาจริงจริงๆกับเรื่องนี้แล้ววันสุดท้ายนี่นะครับเมืองไทลัสและไซดอนก็ได้รับพระคุณมากพอที่เขาจะกลับใจเมืองโคลาสินเปียไซดาก็รับมากพอท่านเองวันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะลงไปในโลกนะครับพระเจ้าบอกว่าก็ฟังคําเทศในบทนี้ยเทศแรงจะตาย ทศกี่ทีก็พูดให้กลับใจจากความบาปไอ้คนใจแข็งกระต้างทำไมไม่กลับใจและสุดท้ายก็เลยลลงไปในนรกในที่สุดเป็นคิดเสียกระทำความชั่วเจ้ารับพระคุณพอแล้วไอ้สอบอคนนี้มันพูดชัดมากเหมือนกับบรดาเจ้าทุกวันทุกวันเจ้าก็ยังไม่กลับใจ้ำไปปิดคลิปของเขาอีกคลิปคําสอนอะไรก็ไม่ฟังสารวัวแต่จะซื้อนู่นนี่นั่นของแฟชั่นสารวัวแต่จะใช้เงิน สารวจนแต่จะแบบมีชีวิตหรูหราสุดท้ายเป็นยังไงอาจจะรอดไปสวรรค์บาเหน็จก็ไม่มีเพราะไม่เคยทําอะไรเลยพี่น้องฟังดีไม่ใช่ทุกอย่างที่ท,าท่านทํท่าได้บําเหน็จนะครับสิ่งที่ทําด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องนะ้นพระเจ้าจะอวยพรท่านแต่บางครั้งทาด้วยแรงจูงใจแค่อยู่ในสังคมได้เป็นคริสเตียนนะครับมาบวชเพื่อจะมาหวังยืมเงินคนมาขอตังค์คนนู้นคนนี้คนนั้นพี่น้องพี่น้องไม่ใช่ขอทานให้ขอทานมีแต่ลาสลัดก็พอไม่ต้องมีชื่อในในโบสถ์นี้ พี่น้องอย่ามาเป็นขอทานในโบสถ์พี่น้องคนนั้นขอพระเจ้าพระเจ้าเป็นองค์อุปถัมภ์ของท่านไม่ใช่มนุษย์เลิกดูถูกพระเจ้าได้แล้วพี่น้องเข้าใจไหมพระเยซูมาเพื่อจะไถ่ายท่านออกจากความระทมในทุกเรื่องความรอดของพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ดูแลท่านพระเจ้าก็เสียพระเกียรติลุกขึ้นมาทําการทํางานพระเจ้าจะได้อวยพรเพราะพระเจ้าอวยพรผ,ผ่านผลน้ํามือและพี่น้องเลิกสร้างขอทานได้แล้ว อย่าไปช่วยคนที่เขาไม่รู้จักดูแลตัวเองพี่น้องกําลังทําตัวแทนพระเจ้าพี่น้องคนที่เขาควรจะพึ่งพาคือพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์อย่างท่านท่านช่วยอย่างได้ยังไงก,ก็ไม่กี่เดือนหรอกสุดท้ายเขาก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะไม่รู้จักทํามาหากินไม่รู้จักลุกจากความยากจนพี่น้องอย่าทาตัวแทนพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่พระวิญ,ญญาณทรงนําพระวิญ,ญญาณนาคนนี้ก็ช่วยไปเลยบางคนนี้นะครับพระเจ้าจะให้ท่านอวยพรบ,บางคนที่ก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ได้จ ไม,ไม่ได้พูดมาให้ผมนะครับบางคนเนี่ยคนพี่น้องฟังดีนะคนที่ไม่มีก็พระเจ้าจะเอาไปจากคนนั้นแต่พระเจ้าไปให้คนที่มันมีมากกว่าพี่น้องเข้าใจไหมหลักการก็คือเชื่อฟังพระเจ้าถ้ามีใครมาถามว่าบวชมีใครเดือดร้อนมันต้องมันต้องตอบไปเลยคําเดียวไม่มีเพราะทุกคนพระเจ้าดูแลหมดพี่น้องเอเมนไหมแล้วถ้าใครนะครับไม่ทํามาหาก,กินไม่ดูแลชีวิตตัวเองพี่น้องไม่ต้องไปช่วยเขาพระคัมภีร์บอกคนไม่ทํางานอย่าให้กินพี่น้องเอเมนไหมเราไม่อยากสร้างให้เขากลายเป็น สุดท้ายนะครับเป็นเหมือนลาซาลัสในปี2 0 2พันยี่สิบเอ็ดพี่น้องเขามีเขามีมือมีเท้าเขาทำงานได้เขาจะมีพระเจ้าอวยพรเขาได้พี่น้องอย่าอย่าฝึกให้เขากลายเป็นลูกอีช่างขอเอเมนไหมครับนรกคือที่ที่ปราศจากสิ่งดีทั้งหมดความเย่อหยิ่งทุกอย่างจะเป็นประตูสู่นรกบึงไฟในที่สุดความดื้อดึงของท่าน มันจะจบลงที่ความทุกข์ทรมานนิรันดร์วันนี้ถ้าท่านอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดแต่พระกัมภีร์นะครับไปสัมพันธ์กับสามีคนอื่นภรรยาคนอื่นนะครับพี่น้องฟังดีนะครับนรกบึงไฟอรอท่านอยู่ผมไม่ได้พูดเบาวกว่าพระคัมภีร์ผมพูดเท่าพระคัมภีร์ไม่มีบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเอาควักลูกตาออกมาไปเลยจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แตเป็นคนตาบอดจะได้ไม่มองไม่เห็น ไอคนที่มคบกับท่านย่เลิกคบท่านไปเลยผมไม่ได้บอกให้ทาอย่างนี้นะเขาใชผิดนะครับจำมบีให้น้ําหนักขนาดนี้เลยพี่น้องนรกมีจริงนรกน่ากลัวมากๆทรมานถึงท่านขีดสุดจนที่ท่านคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะมีอย่างนี้เลหรอแล้วมันตลอดเวลาท่านรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วไม่มีวันเลิกไม่มีวันหยุดเลยเลิกสาระบนกับสิ่งที่นําท่านไปสู่ความตายได้แล้วนรกบึงไฟไม่ใช่เป็นที่สาหรับเราเลิกเป็นคิดเสียนชายแดนแล้วมองไปคนนี้โอ้คนนี้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาโบสถ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะติดตามพระเจ้าหรือปล่า กูจะสารวนวันนี้ฉันจะต้องสร้างภาพลักษณ์อันหรูหราของฉันอยู่บนเฟ e b o o k พี่น้องมุมถามจริงเหรอสร้างแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไปสุดท้ายรถรถรถยนต์ของท่านมันไปสวรรค์กับท่านได้ไหมไม่ได้พี่น้องไอเมนไหมครับวันนี้อาจจะดูรุนแรงนะฮะแต่มันแรงจริงๆนะครับเพราะโลกนี้มันน่ากลัวจริงๆนะครับพี่น้องอย่าไปแยะไม่ยุง่งไม่เกี่ยวออกห่างไปเลยนะครับไอเมนไหมครับ รพระเจ้าเวพ่อนะครับ